Reuse ถุงซิปล็อกลดโลกร้อนหรือไม่ในประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกมากถึง 2.7 ล้านตันหรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวันซึ่งขยะพลาสติกนั้นต้องใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง450ปีหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้นำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมาชาร์จโดยพบว่าในแต่ละวันมีปริมาณถุงซิปล็อกที่เกิดจากการจ่ายยาโดยเฉลี่ย 30-50 ถุงโดยปกติเจ้าหน้าที่จะนำทิ้งไว้รวมเป็นขยะทั่วไปทำให้เกิดขยะพลาสติกที่ต้องกำจัดต่อวันเป็นปริมาณที่มากจากปัญหาปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในหอผู้ป่วยการจัดการขยะพลาสติกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสมจึงได้มีแนวทางในการนำถุงซิปล็อกจากการจ่ายยามาใช้บรรจุส่งแล็บ UAUC ถุงเก็บสบู่เน็บถ่ายให้ผู้ป่วยด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำลดการสร้างขยะพลาสติกลดการใช้จ่ายในหน่วยงานผลการดำเนินการจากการดำเนินงานพยาบาลแจกยาให้ผู้ป่วยที่เตียงถ้ายาในถุงซิปล็อกหมดจะแยกซองยาไว้พนักงานทางการแพทย์ที่เตรียมล้างเก็บแก้วนำซองยาที่รวบรวมไว้ดึงสติกเกอร์ติดยาของผู้ป่วยออกโดยแบ่งขนาดถุงซิปล็อกเป็น2ขนาดสำหรับถุงเก็บแล็บ UAUC ถุงสบู่เน็บถ่ายนำซองซิปล็อกมัดและจัดเก็บไว้ในตะกร้าที่เตรียมไว้บริเวณที่เตรียมส่งแล็บเมื่อพยาบาลต้องส่งแล็บให้นำถุงซิปล็อกมาใส่แล็บก่อนส่งตรวจลงในถุงเก็บสิ่งส่งตรวจก่อนบรรจุลงกระสวยส่งไปห้องตรวจต่อไปในการเตรียมสบู่เน็บถ่ายผู้ช่วยพยาบาลจะนำถุงซิปล็อกที่เตรียมมาจะใส่ถุงสบู่เน็บถ่ายพร้อมวาสลีนแยกให้ผู้ป่วยไว้สำหรับเน็บแต่ละลายมีการนำถุงซิปล็อกมาใส่น้ำแข็งเพื่อทำเป็นตัวเก็บความเย็นในการแช่ส่งอาร์เทเรียลบัดแก๊สพบว่าขยะจากถุงซิปล็อกลดลงในหอผู้ป่วยไม่พบว่ามีขยะถุงซิปล็อกรวมกับขยะพลาสติกอื่นเลยยกเว้นถุงซิปล็อกที่มีการปนเปื้อนสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยจำเป็นต้องแยกทิ้งในขยะติดเชื้อในหอผู้ป่วยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเบิกซื้อถุงซิปล็อกข้อเสนอแนะพบว่าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู2ชอลดการเบิกจ่ายถุงพลาสติกใสซึ่งปกติต้องใช้อย่างน้อยวันละ20ถุงโดยปกติต้องเบิกถุงพลาสติกมาใช้1ห่อสามารถใช้ได้ 3-5 วัน1ห่อราคาประมาณ40บาทคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อวันประมาณ14บาทสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อเดือน420บาทคิดเป็น 5,110 บาทต่อปีเราจะนำไปต่อยอดส่งเสริมให้นำไปใช้ในหอผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นต่อไป